ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเปิดของฟรีกันนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เจ๋งของฟรีเยอะทั้งอีเวนท์ที่ยังไม่ได้เล่นอีกนะอันนี้ของฟรีคร่าวๆ3อย่างก็คือฟีเจอร์ Player Week นะครับผมแล้วก็Epic นะ1ครั้งแล้วก็ Legendary 1ครั้งนะครับผมมาส่งไอดีจะมีใครติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่ามาเอาแมนเชสเตอร์ก่อนเลยคือมันลุ้นยากนะครับผมแมนเชสเตอร์มันลุ้นยากจริงๆนะบายนะครับผมถ้าได้นี่คือโคตรฟุกอะถ้าได้นี่คือโคตรฟุกเลยแต่ก็มีคนได้ด้วยมันอาจจะเป็นผมก็ได้ไงมาอีพิกของฟรี1ครั้งอังกฤษข้ามเหอะข้ามครับผม3ดาวข้ามอะมันต้องเป็น5ดาวนะครับผมมันต้องเป็น5ดาวนะโอเคนะตัวนี้ของฟรีคือได้ตำนานแน่นอนตำนาน9คนได้แน่นอนนะครับผมได้แน่นอนนะแต่มันเป็นตัวLegendary Carryover นะเป็นตัว Carryover ก็คือตัวที่ไม่ใช่พื้นหลังสีม่วงถ้าตีเป็นตำนานกับ Iconic Moment ก็จะเป็นตำนานธรรมดานะครับผมถ้าเป็นพื้นหลังสีม่วงจะเป็น Iconic Moment ถ้าตีเป็นเป็น20นะเฮ้ยคนนี้คุ้นเบเบโต้ครับผมโอ้โหเบเบโต้นะมันเป็นการแจกที่แบบผมว่ามันถ้าเป็นแจกแบบพื้นหลังสีม่วงผมว่าโอเคกว่านี้นะอันนี้เป็นแจกพื้นหลังสีเทาสีน้ำตาลผมว่าตัวเก่าเกินเก่าเกินไปอ่ะโอเคผ่านไปมารอบนี้นะครับผมนะฟีเจอร์ชุดนี้มีใครยังไม่ได้ดูค่าพลังเลยอ่ะมีเปเดรี่มีโรดรี่นะครับผมอยากได้ใครลูกชอนี่ก็อยากได้นะนะนามพรีก็อยากได้นะมิดิสันก็อยากได้นะไอ้ของลิเวอร์พูลเนี่ยสี่ดาวเนี่ยผมชื่ออะไรปะเนี่ยสเตฟานเหรอสเตฟานอะไรอ่ะนะครับผมโอเคอ๋อไอ้สเตฟานไอ้บายเซติกนะครับผมสเตฟานบายเซติกนะฮะมันเป็นของลิเวอร์พูลไงไอ้พวกดาวรุ่งเงี้ยมันก็น่าเก็บนะไปครับผม1ครั้งนะครับผมสำหรับของฟรีนะอย่าไปคิดเยอะลุยนะครับผมปุ่มซิงค์ไม่มีแล้วนะปุ่มที่แบบกดยืนยันอีกทีอ่ะไม่มีละนะมาถ้าเป็น4ดาวเนี่ยคือสเตฟานเลยนะสเตฟานเลยเนี่ยอังกฤษฮะ5ดาวมีลุ้นเลยป่ะใครมึงวะมิดิสันเหรอเฮ้ยเบอร์10เสื้อสีนี้สวยเป็นตัวที่มาไม่บ่อยนะครับผมเนี่ยผมชอบนะชอบตัวที่แบบมาไม่บ่อยนานๆมาทีแล้วแบบเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยมิดิสัน93บูทน่าจะได้สัก95 96นะคนนี้โอเคอยู่นะเนี่ยเป็นตัวที่มาไม่บ่อยนะตัวมาไม่บ่อยแบบมันแบบน่าเล่นน่ะนะครับผมซึ่งมันต่างจากพวกเปดรีอย่างเงี้ยคือมันมาบ่อยเกินไงไอ้คนไอดีแรกผ่านไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะไอดีแรกนะสำหรับฟีเจอร์อันนี้ของฟรีนะยังไม่ได้เปิดแล้วกันนะค่อยรวบทีเดียวโอเคไปต่อ ID ที่2กันนะครับผมไปฮะโอเค ID ที่2สำหรับของฟรีนะครับผม ID แรกได้มิดิสันสำหรับฟีเจอร์ Player of the Week มาอันนี้ก็จัดไปนะครับผมดิโก้ฟลันเดนิสลอแล้วก็คากาวะของฟรี1ครั้งนะครับผมไม่ลุ้นอยู่แล้วนะครับเหมือนเจ๋งก็ติดสแตนดาร์ดอ่ะคือมันได้ยากนะครับผมบางคนต้องเหมาแพ็คอ่ะผมเข็ดแล้วเข็ดตั้งแต่สมัยเปิดอีฟุตบอลสมัย22อ่ะที่แบบล่าใครสักคนอ่ะแล้วไม่ได้ต้องสารได้อีกแล้วข้ามครับผมคือมันออกยากผมก็เลยโอ้ตัดใจเลยไอ้เพ็กพวกเนี้ยอีปิกผมเลยไม่เปิดเลยคือมันออกยากเกินไปนะครับผมโอเคแต่มันเหมือนลดราคานะนะจากถ้าเปิด1ครั้ง10ครั้งก็คือ 1,000 ใช่ป่ะเนี่ยมันจะมีปุ่มคูณ10ก็คือ900ลดลงไป100นะครับผมมาบราซิลนะครับผมบราซิลได้ใครตัวส่วนใหญ่มีกันหมดแล้วแหละไอ้พวกแครีโอเวอร์นะครับผมแครีโอเวอร์นะโอเคมา5ดาวอยู่แล้วนะ5ดาวอยู่แล้วเบอร์6เหรอโรเบโต้คาร์ลอสนะครับผมน่าเล่นนะคาร์ลอสนะเป็นตัวที่คือมันมีทีเด็ดอะอาจจะเนี้ยนะครับผมโอเคโรเบโต้คาร์ลอสแบ็คซ้ายนะในนามของ Legendary Carryover นะครับผมมา
นะที่น่าลุ้นสุดก็น่าจะเป็นฟีเจอร์นี่แหละตรงนี้แหละน่าลุ้นนะ1ครั้งนะครับผม1ครั้งขอเจ็มๆนะครับผมนะขอเจ็มๆปลายขอเจ็มๆขอเจ็มๆนะครับผมไม่เอาเกลือนะเกลือก็คือพวกที่แบบไม่ค่อยรู้จักอยู่ต่างลีกต่างอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบอาเรียงกีดหรือสเปนลีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหลีกเอิงเหรอ5ดาวเบเจเดอร์เหรอโอ้วะเบอร์10เหลืออะไรล่ะครับผมเบเจเดอร์ดิครับแต่คนนี้เล่นดีนะเล่นดีมาแบบคือดีฟอร์มมันดีเสมอนะแล้วมาเป็นฟีเจอร์บ่อยมากเบเจเดอร์นะแล้วก็ไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่เล่านี่แหละนะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่นะนะแต่ถ้าเป็นแฟนเรียกว่าอะไรนะแฟนแมนยูก็แรงและลูกชออะไรอย่างเงี้ยนะลูกชอแรงและนะแต่ในนี้ไม่มีเชลซีนะนะหรือว่าผู้เล่นคนนี้แน่นอนนะครับผมนะสเตฟานบาสติสนะครับผมสเตฟานเบอร์อายุ18ปีเท่านั้นบาสติสสเตฟานบล็อกทูบล็อกด้วยนะส่งบอลเปิดบอลน่าจะเวิร์กน่าจะโหด80สเตมิน่าแต่ตำแหน่งกองกลางนะครับผมเป็นกลางเฮ้ยมันออกกลางแบบกลางรับเลยเนี่ยนะออกกลางออกกลางรับเลยนะเฮ้ยเด็กกองกลางกลางรับแล้วก็กองหลังยืนได้เลยนะนะสำหรับสเตฟานบาสติสนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเปิดของฟรีนะครับผมอาทิตย์นี้ก็ของฟรีเยอะนะครับผมเล่นอีเวนต์เอานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go